เมื่อวันที่24เมษายน2567บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิกออฟโครงการปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาโดยมีนายฉัตรชัยพรหมเลิศประธานกรรมการนายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานปตท.กว่า300คนร่วมปลูกต้นไม้ณถนนกำแพงเพชร6แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครณชัชชัยกล่าวว่าปตท.ได้จัดสรรพื้นที่ติดคลองเปรมประชากรจำนวน10ไร่ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนกำแพงเพชร6ซึ่งพื้นที่นี้มีจุดเด่นในการเข้าถึงได้3เส้นทางคือทางล้อจากถนนวิภาวดีรังสิตทางรางจากสถานีรถไฟสายสีแดงทุ่ง2ห้องและทางเรือถึงคลองเปรมประชากรโดยพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ออกแบบให้เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ต่อประชาชนและเพื่อสืบสานประวัติศาสตร์พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนายอรรถพลกล่าวเพิ่มเติมว่าปตท.ตั้งใจให้พื้นที่แห่งนี้สร้างความสงบร่มเย็นให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงสร้างการเติบโตให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองโดยคำนึงถึงระบบนิเวศที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยวันนี้ได้จัดเตรียมต้นไม้ใหญ่และกล้าไม้อาทิต้นพยูงต้นอโศกศรียะลาต้นปีบต้นประดู่ป่าต้นรวงผึ้งต้นโพและอื่นๆรวมกว่า300ต้นสลับกับไม้พุ่มขนาดกลางรวมพันไม้กว่า54ชนิดมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยแนวทางการปลูกต้นไม้จะเป็นการจัดสรรโครงสร้างของต้นไม้ตามธรรมชาติอนุรักษ์ต้นไม้เดิมในพื้นที่และปลูกเพิ่มเติมตามแนวคิดของการใช้ต้นไม้ในโครงการคือต้นไม้เฉลิมพระเกียรติต้นไม้พื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำภาคกลางต้นไม้สำหรับพื้นที่แก้มลิงชีวภาพและต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมไม้กรองฝุ่นพืชกรองน้ำตลอดระยะเวลา45ปีปตท.ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานทุกมิติควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลโดยมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นองค์กรที่ดีของสังคมพร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน